ครับสวัสดีครับทั้งที่ในห้องนี้แล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องผลประกอบการของบริษัทในปี2552นะครับในปี2552นะครับบริษัทมีรายได้รวมคอนโซลิเดตของกลุ่มทั้งหมด 2,377 ล้านนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่108ล้านนะครับอันนี้เป็นงบรวมนะครับในปัจจุบันนี้เรามี Debt to Equity อยู่ที่ 0.91 ครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมา 0.06 นะครับอันนี้เป็นการแยกของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับในรายได้รวมก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจลูกทุ่งไฟฟ้านะครับในปี2552ในกลุ่มของลูกทุ่งไฟฟ้าเรามีรายได้อยู่ที่672ล้านนะครับใน672ล้านนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นลูกทุ่งไฟฟ้าซึ่งเป็น finished productแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่นำมาใช้ในธุรกิจเซรามิกนะครับในธุรกิจลูกทุ่งไฟฟ้านี่ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่130ล้านนะครับในผลประกอบการของปี2552นะครับเราก็ประกาศจ่ายปันผลที่11สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็จ่ายดิวิเดนด์ในวันที่6พฤษภาคมนะครับซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่7เมษายนก่อนนะครับไฮไลท์ของธุรกิจรถไฟฟ้าในปี2552นะครับก็มีความต้องการที่ลดลงนะครับของรถไฟฟ้าจากการไฟฟ้าต่างๆเนื่องจากไม่มีการขยายงานในส่วนของระบบจำหน่ายและระบบส่งนะครับ การขยายโครงการต่างๆของการไฟฟ้านะครับเพื่อจะจัดส่งไฟฟ้าไปตามเขตต่างๆเนี่ยในปี2552เนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็บางโครงการก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยทำให้ความต้องการของรถไฟฟ้าในปี2552ลดลงจากปี2551นะครับก็ประมาณสัก 40% นะครับในปี2552นี่เราใช้กำลังการผลิตรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 65% นะครับของกำลังการผลิตที่เรามีอยู่ทั้งหมดส่วนในปี2553คือปีนี้นะครับเราคาดการว่าความต้องการของลูกทุ่งไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 75% จากปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระหว่างการยื่นซองประกวดราคานะครับในช่วงต้นปีนะครับการประกวดราคาของรถไฟฟ้านี่จะมี2ช่วงนะครับช่วงต้นปีกับช่วงปลายปีนะครับช่วงต้นปีก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณนี้นะครับเดือนกุมภาแล้วก็จะสิ้นสุดกันก็ประมาณต้นเมษายนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการ ผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้ากับการไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงเดือนกันยาตุลานะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นการส่งของข้ามปีไปเป็นปี2554นะครับส่วนของธุรกิจที่ร่วมทุนนะครับที่ผลิตรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพื่อการส่งออกนะครับก็ทางPPC Asian Insulator ก็มีโครงการที่
จะขยายกำลังการผลิตนะครับจากปัจจุบันที่มีอยู่ที่ประมาณ 3,500 ตันต่อปีนะครับก็จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็นอีกเท่าตัวนะครับเป็นโรงงานที่2นะครับก็จะเป็น 7,000 ตันต่อปีนะครับทั้งหมดนี้ก็จะส่งออกทั้งหมดนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้ยื่นขอ BOI นะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนนะครับเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับและคาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติหากได้รับการอนุมัติก็จะเริ่มการก่อสร้างโรงงานทันทีนะครับส่วนของ Asian Insulator เองหรือ AI เองนี่ก็มีโครงการจะขยายกำลังการผลิตเหมือนกันนะครับก็ได้ยื่นขอ BOI ไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เราคาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติแล้วก็คงจะเริ่มการก่อสร้างโรงงานที่2ได้คงประมาณช่วงกลางปีนะครับซึ่งกำลังการผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ตันต่อปีนะครับโรงงานของ PPC Asian Insulator นะครับก็จะอยู่ที่สิงห์บุรีโรงงานใหม่นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างคงประมาณสัก9เดือนนะครับก็คงจะสร้างพร้อมๆกับทาง Asian Insulator เหมือนกันนะครับในธุรกิจ Engineering นะครับของ AI Engineering Services ในปี2552นะครับมีรายได้รวมทั้งหมด617ล้านนะครับมีกำไรสุทธิที่20ล้านบาทนะครับในปี2552การโครงการก่อสร้างทั้งหมดนะครับก็ได้ดำเนินการไปตามแผนนะครับแล้วก็เป็นไปตามบัดเจ็ตที่ได้กำหนดไว้นะครับส่วนปี2553นะครับทางการไฟฟ้าก็มีโครงการที่ขยายระบบส่งแล้วก็ระบบจำหน่ายก็มีโครงการที่จะก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแล้วก็สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีมูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับก็จะมีการเกิดการประมูลการก่อสร้างอันนี้คงจะเป็นประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับการประมูลงานของ Endine Engineering นี่จะใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะต้องรับการ approve เป็นจำนวนมากซึ่งจะใช้เวลาในการ evaluate แล้วก็ทำ e-auction นี่ประมาณ6เดือนนะครับซึ่งเราก็จะรู้ผลได้ประมาณเดือนก่อนเดือนตุลานะครับถึงจะเซ็นลงนามเซ็นสัญญาได้นะครับในปัจจุบันนี้ทาง AI Engineering มีแบ็คล็อกอยู่ที่260ล้านนะครับเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งในปี2553เราคาดว่าน่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ600ล้านนะครับในส่วนธุรกิจของ AI Engineering AI Energy นะครับที่ผลิตน้ำมันพืชแล้วก็ไบโอดีเซลนะครับในปี2152นะครับมีการผลิตไบโอดีเซลแล้วก็ที่เป็นบายโปรดักต์ต่างๆนะครับออกไป ทั้งหมด68ล้าน5แสนกว่าลิตรนะครับซึ่งในนี้ก็จะรวมทั้งไบโอดีเซลด้วยแล้วก็พวกเป็นบายโปรดักต์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผลิตไบโอดีเซลรวมถึงน้ำมันพืชด้วยนะครับบางส่วนนะครับในผลประกอบการของธุรกิจนี้นะครับมีรายได้รวมทั้งหมด 1,113 ล้านนะครับก็มีผลประกอบการขาดทุนอยู่ที่ 500,000 นะครับในปัจจุบันนี้ทาง AI Energy นะครับก็มีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อ replace เครื่องจักรเก่าด้วยนะครับเนื่องจากหอกลั่นในปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพมันลดต่ำลง
นะครับทำให้ yield ของการที่จะผลิตในการกลั่น CPO ให้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าเป็นน้ำมัน RPO เพื่อไปผลิตไบโอดีเซลต่อเนี่ยมี yield ที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งเราคาดว่าเราจะนำหอกลั่นใหม่เข้ามาแทนที่หอกลั่นเก่านะครับไม่ได้แทนที่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการสร้างใหม่ส่วนของเก่าก็ยังเก็บไว้อยู่เพื่อในช่วงที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เราก็จะเอากลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็การก่อสร้างเราจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ80ล้านบาทนะครับ